สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มีนาชาแนลนะคะรับลมหนาวตอนเช้านะคะกับดอกซันเวียค่ะเพื่อนๆวันนี้พาน้องดอกซันเวียนะคะแต่วันนี้เป็นซันเวียสีแดงนะคะซันเวียเขาจะมีหลายสีมากๆเลยนะคะเพื่อนๆปลูกเลี้ยงก็ไม่ยากนะคะทนแดดนะคะออกดอกทั้งปีนะคะเพื่อนๆแต่ว่าลักษณะดอกเพื่อนๆ เห็นไหมคะลักษณะดอกเขาอะค่ะมีความแตกต่างจากดอกไม้ชนิดอื่นตรงที่ว่าเหมือนเขาจะมีลูกศรออกมาจากกลีบดอกด้วยนะคะแต่กลีบดอกอะค่ะตรงนี้ค่ะเขาจะเรียกว่าเป็นกลีบประดับนะคะไม่ใช่ดอกจริงนะคะแต่ตรงนี้ค่ะที่เป็นลูกศรออกมาแบบนี้ค่ะคือดอกจริงนะคะต้นซันเวียนะคะก็มีมากมายหลายสีสันนะคะแต่โดยมากคนที่เขาจะนิยมเนี่ยเพราะว่าดอกซันเวียเนี่ยจะสวยงามอยู่ช่วงหน้าหนาวเนาะถึงจะออกดอกทั้งปีก็จริงนะคะแต่ว่าหน้าหนาวอะค่ะคนก็จะมานิยมตกแต่งคริสต์มาสนะคะร่วมไปกับต้นคริสต์มาสด้วยนะคะต้นดอกซันเวียเนี่ยค่ะก็เลี้ยงไม่ได้ยากนะคะเพื่อนๆชอบแดดนะคะเลี้ยงในแดดนะคะแล้วก็ชอบน้ำแต่ไม่ชอบความชื้นแฉะนะคะดอกก็จะออกให้เราเป็นช่อแบบนี้ตลอดนะคะพอดีมีแนวชาแนลได้มาสีเดียวนะคะก็คือซันเวียสีแดงนะคะเจ้าของร้านเขาเรียกว่าเลสซันเวียนะคะในซันเวียนี่ก็จะมีหลายสายพันธุ์มากเลยนะคะก็คือสีชมพูสีเหลืองสีส้มนะคะแต่ว่าสีที่เด่นสุดที่เราเห็นนี่ก็คือสีแดงนี่แหละค่ะเพื่อนๆเลี้ยงง่ายแล้วก็ราคาไม่แพงนะคะมีนาชาแนลได้มากระถางเล็กนะคะกระถางละ20บาทค่ะเพื่อนๆถ้าสมมติเราจะมาจัดตกแต่งบ้านในช่วงปีใหม่นะคะก็ขอนำเสนอเลยนะคะดอกซันเวียนะคะอีกเป็นต้นไม้อีกชนิดนึงที่เราจะมาจัดตกแต่งบ้านช่วงเทศกาลปีใหม่ได้เลยนะคะเพื่อนๆวันนี้มีนาชาแนลลากันไปก่อนนะคะกับดอกเลดซันเวียนะคะขอบคุณมากๆค่ะดอกสวยมากเลยนะคะ